วดึงบัณฑิตจบใหม่ประชาชนในพื้นที่กว่า 60,000 คนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรายตำบลทั่วประเทศผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ในทุกพื้นที่อพวช.สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนใกล้ชิดนักวิทย์ระดับประเทศผ่านกิจกรรมไทย Science Camp ครั้งที่14จัดเต็มความสนุกพร้อมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Story วันนี้ติดตามเรื่องราวของแอร์คาร์รถยนต์ที่บินได้ทดสอบบินข้ามเมืองนานกว่า35นาทีและสามารถที่จะแปลงร่างสลับไปมาระหว่างเครื่องบินและรถยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตาม Most News ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันณรดาก่อสุวรรณนะคะมีหลากหลายประเด็นที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง Science Story วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่อยากให้ผู้ชมนั้นได้ร่วมกันติดตามนะคะเริ่มต้นช่วงแรกในช่วงของ Most News ค่ะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะที่ทางอว.ค่ะดึงบัณฑิตจบใหม่นะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กว่า 60,000 คนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลทั่วประเทศและยังเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ในทุกๆพื้นที่ค่ะโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในการมอบนโยบายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG and Regional Development หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติวงเงินเพื่อที่จะดำเนินโครงการซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ในพื้นที่ 7,435 ตำบลแล้วก็ครอบคลุมถึง 77 จังหวัดทั่วประเทศด้วยกันนะคะโดยโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลนั่นก็คือการสร้างรากแก้วให้กับประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตแล้วก็การบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมโดยในแต่ละตำบลค่ะก็จะมีการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ BCG อย่างน้อย1รายการนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนั้นออกสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบโดยมีการทำการตลาดนะคะแล้วก็การขายสินค้าทั้งในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็รูปแบบออฟไลน์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือว่าอัตลักษณ์รวมไปถึงแบรนด์สินค้าเพื่อที่จะให้สินค้าและงานบริการนั้นมีความโดดเด่นมีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลได้มากที่สุดโดยทางอว.นะคะก็จะเป็นผู้ที่มาพัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่สำคัญก็จะมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data หรือว่า TCD ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกๆพื้นที่ค่ะรวมถึงเรื่องของการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงชุมชนด้วยในขณะที่แนวทางการดำเนินงานทางอว.จะมีการเปิดรับบัณฑิตที่จบใหม่นะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กว่า 68,350 คนที่ต้องการอยากจะมาร่วมงานสามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมอว.โดยทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยภาคประชาสังคมหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านระบบกลางในระบบออนไลน์ของทางอว.ค่ะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะให้มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละตำบลเนี่ยทำหน้าที่ในการคัดเลือกโดยเริ่มเปิดระบบตั้งแต่วันที่20มิถุนายนค่ะแล้วก็แบ่งการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกันกับภาคชุมชนในพื้นที่ 3,000 ตำบลเดิมรวมไปถึงจำนวนตำบลละ8คนนะคะในขณะที่พื้นที่อีก 4,435 ตำบลใหม่ก็จะเพิ่มจำนวนเป็นจำนวนตำบลละ10คนค่ะ
โดยผลลัพธ์ของโครงการนะคะก็คาดว่าผลิตภัณฑ์หรือว่างานบริการของชุมชนจะมีความมีมาตรฐานและสามารถส่งออกสู่ท้องตลาดมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆต้องไม่น้อยกว่า 10% ด้วยกันค่ะบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็จะมีการรับผิดชอบเป็นรายตำบลในแต่ละพื้นที่เฟสแรกอย่างที่บอกกันไป 3,000 ตำบลก็จะส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเนี่ยตำบลละ8คนก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้คนในชุมชนแล้วก็เฟสต่อมากว่า 4,000 ตำบลนี่นะครับคุณผู้ชมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นตำบลละ10คนนั่นเองแน่นอนนะครับว่าเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆแล้วก็ขายผ่านทางทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อันนี้สำคัญอย่างมากถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพาคุณณรดาแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนไปติดตามกิจกรรมนี้พาไปเข้าค่ายกันนะครับรวมถึงไปกระทบไหล่บรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่นักวิทย์ธรรมดาด้วยแต่ว่าเป็นนักวิทย์ระดับประเทศและนักวิทย์ระดับนานาชาตินะครับสำหรับกิจกรรมนี้ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.สร้างแรงบันดาลใจและก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนใกล้ชิดนักวิทย์ระดับประเทศผ่านกิจกรรมไทย Science Camp ครั้งที่14ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานน้องๆต่างก็ได้รับความรู้กลับบ้านไปทุกคนเลยทีเดียวครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดค่ายไทย Science Camp ครั้งที่14ก็จัดมา14ครั้งแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้ใกล้ชิดกับบรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือว่า inspiration แล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านของวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนพร้อมสร้างเครือข่ายนักวิทย์และพลังเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2565ที่ผ่านมาก็รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5วันสำหรับแคมป์นี้นั่นเองนะครับบริเวณอพวช.คลอง5จังหวัดปทุมธานีครับโดยกิจกรรมไทย Science Camp เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงอยากเห็นเยาวชนไทยมีเวทีในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เข้าใจการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เรียนรู้ผ่านแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์จากมุมมองของผู้ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนไทยทั้งประเทศครับซึ่งในปีนี้ภายในงานยังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเน้นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของสังคมโดยเยาวชนจะได้เห็นแนวทางการทำงานและมุมมองอันจะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังได้รับเกียรติจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติมาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและกิจกรรมเสวนากับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเพื่อเรียนรู้แรงบันดาลใจของการเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปครับซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไปอีกด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรวมถึงหน่วยงานสถาบันการศึกษาอย่างสพท.นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณแทนน้องๆหนูๆเยาวชนก็คือตั้งแต่ผ่านสถานการณ์โควิด-19 มาแน่นอนว่าในช่วง 2-3 ปีกว่ามานี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะรวมตัวกันในการทำกิจกรรมใดๆได้แต่หลังจากที่มีมาตรการในการผ่อนคลายแต่ว่ายังอยู่ในระบบของสาธารณสุขที่ให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
ทางอปชเองก็มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบันดาลใจเรียกว่าเป็นการสานต่อเรื่องของระบบการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนได้ในทันทีเลยค่ะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวทีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพบปะหรือว่ากระทบไหล่กับบรรดานักวิทย์ระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมป์ดีๆนะครับที่เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้มาดูความสำเร็จของบรรดานักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชอบในด้านของวิทยาศาสตร์มากขึ้นนั่นเองครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมของน้องๆหนูๆเยาวชนค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทางอพวช.ค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับทางสนท.นะคะจัดการแข่งขันโครงการนวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัยและเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะโดยทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยหรือว่าสนท.ค่ะจัดโครงการที่มีชื่อว่านวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศภายใต้การดำเนินโครงการการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีระหว่างเดือนกรกฎาคมของปี2564จนถึงเดือนมิถุนายนของปี2565สำหรับการดำเนินโครงการก็มีเยาวชนในระดับชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมจำนวน64ทีมจากกรุงเทพมหานครและในบริเวณพื้นที่ปริมณฑลโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านช่องทางออนไลน์และก็นำเสนอผลงานการประดิษฐ์โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10ทีมค่ะซึ่งได้จัดสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างสารกัมมันตรังสีบนพื้นผิวดวงจันทร์และนำมาแข่งขันในรอบคัดเลือกรวมถึงรอบชิงชนะเลิศโดยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทางคุณเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมกับการย้ำว่าทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปสในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งในเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศยินดีที่จะให้การสนับสนุนเชิงนโยบายสำหรับโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ทางหน่วยงานเราก็พร้อมให้การสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับที่จะมีผู้มีความรู้ในด้านนี้เข้าไปเสริมหรือให้ความรู้อบรมต่างๆนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำนะครับในเรื่องของเด็กเยาวชนณขณะนี้ก็ถือว่าเราจะเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับแล้วก็ประกอบด้วยศาสตร์หลายส่วนทั้งหุ่นทั้งการทำหุ่นยนต์ทั้งการทำเทคโนโลยีในเชิงอวกาศทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์และรังสีนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศครับในขณะที่พลตรีรองศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์เชิดชูในฐานะนายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อที่จะให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีได้เข้ามาแสดงความสามารถในการประดิษฐ์ใช้หุ่นยนต์ที่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างสารกัมมันตรังสีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดโครงการเช่นนี้ในปีต่อๆไปเราก็หวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยนักเรียนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเน้นในเรื่องของนิวเคลียร์และรังสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประกอบหุ่นยนต์อะไรทั้งหลายนี่เท่าที่ได้สัมผัสมานั้นเด็กๆเก่งอยู่แล้วเพราะเด็กรุ่นนี้คือเด็กที่สนใจในเรื่องของดิจิตอลค่อนข้างมากเพราะนั้นเราหวังว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้วถ้ายังเป็นความต้องการทางสมาคมก็คิดว่าในปีต่อไปอาจจะจัดเป็นครั้งที่2 3 4เรื่อยๆไปนะครับสำหรับรอบคัดเลือก10ทีมทางปสได้ร่วมกับสนท.ในการจัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจรังสีค้นหาและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีในสนามวิบากโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันค่ะได้แก่ทีม TU Mind ทีม Try Catch ทีม CUD Astro Club
และทีม12,000ไปดวงจันทร์ซึ่งทั้ง4ทีมจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้นเกิดขึ้นวันที่22มิถุนายนณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.คลอง5จังหวัดปทุมธานีค่ะเบื้องต้นก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆทั้ง4ทีมที่ฝ่าด่านผู้เข้าแข่งขันจากทั้งหมด10ทีมณตอนนี้ก็คือเหลืออยู่4ทีมนี่นะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะต้องไปแข่งขันกันอีกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าเก่งกันทุกทีมเลยทีเดียวนะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีนิวเคลียร์เทคโนโลยีอวกาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์ปรมาณูและกัมมันตรังสีเนี่ยในส่วนนี้ด้านนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังขาดแคลนบุคลากรพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งการจัดงานนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเฟ้นหาน้องๆเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็วางรากฐานที่มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยในอนาคตต่อไปเลยทีเดียวครับเราจะได้มีบุคลากรที่ดีในอนาคตข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะว่าในช่วงหน้าเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยช่วง Side Story วันนี้จะพาไปไหนดีคะไปดูเรื่องของแอร์คาร์หรือว่ารถยนต์บินได้กันสักนิดนึงพูดถึงรถยนต์บินได้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังดูแล้วเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นไปได้จริงแต่ว่าณวันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับรถยนต์บินได้ก็คือรถยนต์คันนี้หรือว่าลำนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตก็ได้เป็นเครื่องบินก็ดีเดี๋ยวอดใจรอกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องนี้กันนะครับกับช่วงของ Side Story ครับหากคุณผู้ชมกลับมาในช่วงที่2ของ Most News นะครับครั้งก่อนๆหากคุณผู้ชมจำกันได้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของเรือบินได้แบบไร้คนขับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของ Ant Family หรือว่าอากาศยานแบบไฮบริดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงเลยทีเดียวมาวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวของรถยนต์บินได้เรียกว่าเป็นระบบ2 in 1ฟังจากชื่อแล้วนี่นะครับคุณณัฐรดาแอร์คาร์ถ้าเราแยกออกมาแอร์ก็แปลว่าอากาศนะครับคาร์ก็แปลว่ารถยนต์แปลตรงตัวก็คือรถที่สามารถวิ่งได้บนท้องอากาศหรือว่าท้องฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือนะครับเป็นรถยนต์บินได้ที่สามารถเป็นได้ทั้งรถสปอร์ตนะครับวิ่งบนท้องถนนก็ได้หรือแปลงร่างเป็นเครื่องบินร่อนเวหาก็ดีซึ่งสามารถแปลงร่างสลับกันไปมาได้ด้วยนะครับระหว่างเครื่องบินหรือว่ารถยนต์ก็ได้ทุกเมื่อแล้วก็ใช้เวลาในการแปลงร่างเนี่ยเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นถือว่าเป็นอีก1นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรูปทรงแล้วก็หน้าตาของแอร์คาร์รถยนต์บินได้คันนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนติดตามกันได้ในช่วงของ Side Story ครับสเต
ฟานคลายผู้ก่อตั้งคลายวิชั่นเผยว่า Aircar สามารถบินข้ามเมืองในประเทศสโลวาเกียนานกว่า35นาทีระหว่างสนามบินในนิตราและเมืองหลวงบาตริสลาวาในสโลวาเกียซึ่งหลังจากลงจอดเครื่องบินก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์และขับไปยังใจกลางเมืองพร้อมโชว์ให้เห็นถึงการแปลงร่างไปมาระหว่างรถยนต์และเครื่องบินที่ใช้เวลาไม่ถึง3นาทีซึ่งแอร์คาร์ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์กว่า8คนตัวรถใช้เครื่องยนต์ BMW 160แรงม้าขนาด 1.6 ลิตรและทำงานด้วยเชื้อเพลิงที่จำหน่ายในปั๊มน้ำมันทุกแห่งมาพร้อมกับใบพัดขนาดใหญ่ด้านหลังซึ่งสามารถบินได้สูงถึง 18,000 ฟุตหรือราว 5,486 เมตรและมีความเร็วสูงสุดถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอร์คาร์ประกอบด้วยหน่วยการทำงานหลายหน่วยลำตัวรถมีการสร้างตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยในการยกตัวหรือลอยตัวที่ดีขึ้นรวมถึงมีระบบการติดตั้งร่มชูชีพส่วนในหมวดรถยนต์บริเวณหางสามารถหดกลับเข้าที่ได้นอกจากนี้แอร์คาร์ยังถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ปราดเปรียวและน่าดึงดูดใจโดยในขณะนี้สามารถนั่งได้ทั้งหมด2คนคือคนขับและผู้โดยสารอีก1คนส่วนในอนาคตจะมีตัวเลือกรุ่นต่างๆมากยิ่งขึ้นอาทิรุ่น3และ4ที่นั่งเครื่องยนต์คู่และรุ่นสะเทินน้ำสะเทินบกแอร์คาร์ได้รับรองในการเดินอากาศอย่างเป็นทางการโดยสำนักงานขนส่งแห่งสโลวาเกียหลังจากผ่านการทดสอบการบินอย่างเข้มงวด70ชั่วโมงและผ่านมาตรฐานสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งยุโรปหรือ EASAหลังจากนำแอร์คาร์ขึ้นลงมากกว่า200ครั้งกรียาโกสกูริซิสประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินอากาศของราชสมาคมการบินคาดการว่ายานพาหนะแอร์คาร์นี้จะมาแทนเฮลิคอปเตอร์ได้ในอนาคตทั้งนี้การพัฒนาแอร์คาร์ใช้เงินลงทุนราวๆ2ล้านยูโรหรือประมาณ75ล้านบาทตามการรายงานของ BBC ผู้ที่ประสงค์อยากจะได้แอร์คาร์รถยนต์บินได้มาขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตในการบินโดยคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ภายในต้นปีหน้าอยากจะขอบคุณคุณสเตฟานคลายจริงๆนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นกับแนวทางแล้วก็ไอเดียของแอร์คาร์ว่ากันว่าทุนในการพัฒนาตอนนี้นะคะอยู่ที่ราวๆ2ล้านยูโรด้วยกันถ้าหากว่านำมาบวกลบคูณหารแล้วคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่ครับ76ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้โหขนหน้าแข้งไม่น่าจะร่วงไม่น่าจะร่วง ที่ไม่ใช่เรา2คนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเจ้าตัวแอร์คาร์คันนี้นะคะถูกนำมาใช้งานจริงเนี่ยที่สโลวาเกียและถ้าหากว่าเห็นรูปลักษณ์จากในตัวรายงานที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะคะก็เหมือนกับหนังแนวภาพยนตร์ไซไฟที่เราเห็นแบทแมนหรือว่าเหล่าบรรดาหนังฮีโร่ต่างๆที่จะมีการนำรถที่บินได้แปลงร่างได้แล้วก็มีความเป็นแบบแนวรถสปอร์ตแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากภาพยนตร์เนี่ยจะนำมาสู่ในชีวิตจริงแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลสำหรับเรื่องนี้เจ้าแอร์คาร์ก็ถูกขมวดปมไว้ว่าจะมีการนำมาใช้จริงเนี่ยอาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนอกจากใบขับขี่ที่คุณมีแล้วบนท้องถนนคุณจะต้องมีใบอนุญาตในการบินด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุนอย่างที่คุณณรดาได้บอกไป76ล้านบาทอันนี้เป็นทุนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาแต่ว่าเรื่องของราคารถหรือว่าเครื่องบินนะครับแอร์คาร์รถยนต์บินได้คันนี้หรือว่าลำนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของราคาออกมาเดี๋ยวจะต้องรอติดตามเมื่อมีการผลิตออกสู่ท้องตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปนี่นะครับก็ค่อนข้างหรูหรานะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์นี่นะครับก็ใช้เป็น BMW เฟสแรกเนี่ยเป็น2ที่นั่งนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะชวนคุณณัฐรดาไปนั่งให้คุณณัฐรดาเนี่ยนั่งเดี๋ยวผมขับนะครับทั้งเป็นรถสปอร์ตแล้วก็เหินเวหาขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยนะฮะอันนี้คือเชิญณัฐรดาแต่ณัฐรดาสามารถที่จะตอบปฏิเสธได้ด้วยใช่มั้ยคะก็มัดมือชกนะครับต้องลองดูนะครับถ้าเกิดว่านะครับไปใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็ตอนนี้ผ่านการทดสอบแล้วก็ผ่านมาตรฐานของ EASA เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องได้เห็นกันในต้นปีหน้านั่นเองครับลองติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็ทีมข่าวโมซิลของเราจะไม่พลาดในการนำผลงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อ นำไปใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติสักครู่เดียวค่ะ
จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน Explore Enjoy Inspire เสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมแล้วรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกเป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Education จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะนักวิทย์คิดเพื่อชาติสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่านักวิจัยไทยของเราค่ะได้ร่วมมือกันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค้นพบสกุลใหม่ของโลกซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจากสัตว์ทะเลขึ้นมาบนบกนั่นก็คือกุ้งเต้นเจาะรากไม้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรสำหรับกุ้งเต้นเจาะรากไม้นี้ไปติดตามได้ในช่วงนี้กับนักวิทย์คิดเพื่อชาติค่ะนักวิทย์คิดเพื่อชาติวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูกุ้งเต้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่กุ้งเต้นธรรมดานะคะเพราะเป็นกุ้งเต้นเจาะรากไม้ค่ะซึ่งเป็นสกุลใหม่ของโลกด้วยนะคะที่ค้นพบโดยทีมนักวิจัยจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโดยได้สำรวจร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยกุ้งเต้นเจาะรากไม้นี้นะคะค้นพบในป่าชายเลนอ่าวพร้าวเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะในแต่ละปีนะคะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเขาจะมีการสำรวจที่เรียกว่าสำรวจใหญ่ค่ะก็คือสำรวจทะเลทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเป็นประจำทุกปีนะคะในปีนี้นะคะก็มีการได้ไปสำรวจที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะคะก็คือเป็นแผนการใหญ่ที่ให้นักวิชาการหลายๆมหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆหน่วยงานนะคะเข้าไปร่วมสำรวจในโครงการนะคะก็คือสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี2543อะค่ะก็คือเริ่มครั้งแรกที่เกาะคามจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะคะก็คือจนทุกวันนี้นะคะหลังจากที่มีเกาะกูดแล้วก็มีเกาะยาวมาเพิ่มอะค่ะโครงการนี้นะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยนะคะจากทุนนักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ทุน reinventing program นะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะ postdoc ที่จะช่วยในการทำงานวิจัยนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงอวทั้งคู่นะคะการสนับสนุนเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของงบประมาณสารเคมีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลบแล้วนะคะก็จะมีการสนับสนุนตัวเงินเดือนสำหรับนักวิจัยผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยในการทำงานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทำแลบต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำนะคะก็คือช่วยพาไปสำรวจด้วยช่วยสนับสนุนประมาณตรงนั้นนะคะกลางน้ำก็คือ
ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจนถึงขั้นตอนของการเผยแพร่ข้อมูลนะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทั้งหมดจากกระทรวงอว.นะคะกุ้งเต้นจอดรักไม้ตัวเนี้ยมันเลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่ากินแต่ไม้อย่างเดียวแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะแล้วก็อยู่บนบกก็ได้มันก็เหมาะที่จะเอามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งการใช้กุ้งเต้นในโลกที่เขาใช้ในงานวิจัยเนี่ยก็จะมีทั้งใช้ในการทดสอบสารพิษทดสอบพิษจากโลหะหนักต่างๆนะคะเพราะว่าอายุสั้นเลี้ยงง่ายโตเร็วลูกเยอะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เป็นกลุ่มไบโออินดิเคเตอร์นะคะเพราะว่าก็จะมีความเซนซิทีฟต่อสารพิษต่างๆเช่นสภาวะที่แบบมีความเน่าเสียหรือว่ามีการปนเปื้อนจากโลหะหนักหรือว่ายาฆ่าแมลงนะคะกุ้งเต้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่สัตว์น้ำสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายที่สำคัญนะคะชอบกินนะคะเวลาเราวิเคราะห์สตอมักคอนเทนต์ของปลาเศรษฐกิจหรือว่ากุ้งเนี่ยก็จะพบว่าก็จะมีกุ้งเต้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์น้ำได้ต่อไปในอนาคตค่ะเมื่อเราได้ทำการเก็บตัวอย่างมาจากภาคสนามนะครับเราจะมาสู่ในส่วนของการที่เราจะทำยังไงกับตัวอย่างที่เราได้มานะครับในตัวอย่างที่เราได้มานะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวอย่างที่เอาไว้ใช้ศึกษาในโครงร่างภายนอกของเขานะครับและส่วนที่2ตัวอย่างที่เอาไว้ศึกษาในส่วนของเชิงอนุวิทยานะครับหรือว่าเชิงโมเลกุลาร์นะครับในเชิงของโมเลกุลาร์นี้เราทำการรักษาตัวอย่างนะครับภายใต้แอลกอฮอล์ 99% นะครับผมแต่ในส่วนของตัวอย่างที่เราใช้ศึกษาในโครงสร้างภายนอกเนี่ยเราจะทำการรักษาตัวอย่างภายใต้แอลกอฮอล์นะครับ 70%ก่อนอื่นเลยเราทำการเทเข้าใส่ลงในจานคอเชื้อนะครับทดลองนะครับเมื่อเราได้ตัวอย่างมาแล้วนะครับเราทำการส่องตัวอย่างภายใต้กล้องสเตอริโอนะครับแยกเขาขึ้นมานะครับโดยใช้ปากคีมนะครับจิบตัวอย่างขึ้นมาและใส่เขาไว้ที่สไลด์นะครับแผ่นสไลด์จากนั้นเราทำการนำเขานะครับไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบฉายแสงนะครับผมเมื่อเราได้ทำการระบุชิ้นของเขานะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับเราจะนำเขานะครับมาถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะได้นำมาวาดรูปต่อไปนะครับโดยรูปถ่ายนะครับเราจะทำการนำรูปเข้าสู่ส่วนของ iPad นะครับและทำการวาดเขาผ่านแอปพลิเคชันใน iPad ครับผมโดยในการวาดรูปนะครับจะเป็นการวาดรูปเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆต่อไปนะครับในระหว่างการเตรียมตีพิมพ์วารสารงานวิจัยนะครับผมเราก็จะนำในส่วนของตัวอย่างนะครับมาฝากให้ทางอพวช.นะครับเก็บรักษาเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างต้นแบบนะครับเพื่อให้นักวิจัยรุ่นหลังนะครับในการศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากที่อพวช.นะคะได้รับตัวอย่างมาแล้วนะคะอพวช.ก็จะทำการจัดลงทะเบียนตัวอย่างนะคะไว้ในฐานข้อมูลคลังทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะของอพวช.เองนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีตัวอย่างที่เป็นทั้งโฮโลไทป์พาราไทป์แล้วก็ตัวอย่างอื่นนะคะที่เก็บมาในจากสถานที่ต่างๆนะคะมารวบรวมไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียงค่ะและยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่การกำเนิดโลกสู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตค่ะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังเป็นคลังเก็บวัตถุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยาประกอบด้วยคลังเก็บวัตถุตัวอย่างแห้งและคลังดองเก็บวัตถุตัวอย่างเปียกสัตว์สตัฟที่ค้นพบทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะต้องขอขอบคุณนะคะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะขอบคุณกองทัพเรือนะคะที่ช่วยอนุเคราะห์ในการสำรวจใหญ่เก็บตัวอย่างครั้งนี้ที่ทำให้เราได้ไปพบกุ้งเต้นจอดรักไม้ตัวนี้นะคะและผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับ Reinventing University ที่สนับสนุนทุนนักวิจัยหลักใบเอกนะครับให้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนะครับและขอขอบคุณนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งช่วยสนับสนุนโครงการดีๆต่อไปครับขอบคุณครับกุ้งเต้น
เจาะรากไม้สกุลใหม่ของโลกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทีมนักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมากเลยล่ะค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าว Most News ของเราด้วยนะครับสำหรับการค้นพบในครั้งนี้หลักๆ ก็มาจาก3แห่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2ก็คือจากมหาวิทยาลัยบูรพาและ3นะครับก็คือจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นั่นเองก็ถือว่าการค้นพบในครั้งนี้นะครับกุ้งเต้นเจาะรากไม้เป็นสกุลใหม่ของโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งที่น่าสนใจของตัวกุ้งเต้นเจาะรากไม้ที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะกินไม้ผุตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตก็คือจะเจาะเข้าไปด้านในนะครับของตัวไม้แล้วก็สร้างเป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็ภายในห้องนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวเรียกว่าค่อนข้างน่ารักน่าชังเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของกุ้งเต้นเจาะรากไม้นั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นักวิทย์คิดเพื่อชาตินะคะวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ